นี่ยังชิจโจมาเรื่องกลุ่มโรคลูกบำบัดเพียบนักแน่บ้างบ้างบ้างกลุ่มโรคลูกบำบัดเพียบงงเงินพเนจรดอยซาจมือพเนจรล้างใบตรายบานประกาศอนุวัติพลกากลุ่มโรคลูกบำบัดเพียบงงเงินพเนจรดอยซาจมือพเนจรล้างใบกล้ามจมลุยอัดสำนองระบบมูลทิอาซีสำรับบังกอเพียบงงเงินบ้างพนักในสารเทียนนรสประชิมเนจันตระบาลประกาศอนุวัติพลกาในพฤษภาคมที่ดับประปีขายอุสเพียชนำปีปวนดับประใบกล่าวอัฐปไดเพียบไอ้อดำอุปนิยุรมนตรียมชัยลีประเทียนกรมประชาสตาอาปิปวัตกสิกรรมหนึ่งจุดอบอดดำนางดอกพงพูสำดัดอาเกะมหาสินาปไดเดชูฮุนแสนนิยุรมนตรีในประเทศจีนจากกัมพูชีปีที่นี้ตระบานริจอมทัวร์ล้างขนมปะริเวณเหมือนตีเป็ดนี่แค่กับปงจามดอยเมียนกาอันเชื่อโจร่วมปีไออัดดอมสัตราจามอมบนเฮรถมันตรีกระซูงสุขาบิบาลไออัดดอมซวงโบอาเกอริจตูซาธินานารถประชิมเนจันประจำประเทศกัมพูชีไออัดดอมเลื้องหงยึงประเทศมิเชมันดอลไซกระวัดหนึ่งพลื้อในดับบอลรัฐบาลพิเศษฮ่องกงนักอาชีอนุประเทศคณะกรรมาธิการชี้ในกรมประชาในโยบายประชาชนจันร่วมนักคณะปฏิภูแคดควางสีนักครูเป็ดสมัจจ์มันที่สุขาบิบาลศึกษาสนุสะนักประชาโพรสจิตรานรุกเตียนไอ้ดอมมอมบนเหยรัฐมนตรีกระทรวงสุขาบิบาลบานมินประสาทาอนุสารณะในการยกยลขณีโรเวียงกระทรวงสุขาภิบาลกัมพูชีจิมวยมิเชมันดลไซกระวัดนังเพลย์ในดัมบอนในดัมบอนรัฐบาลพิเศษฮ่องกงนังมูดิทิอาซีสำราบสำราบบังกอเพียบบ่าบังกาเพียบงอเงินพเนตรบ้านเจ้าฮัตเลคาเนียทั้งไงตีดับประมุนเวจกาชนามปีปอนดับประปีขนองโก้ลำนองดัมเบย์ลบบัมบัดเพียบงอเงินพเนตดอยซาพเนตหลังบ่ายในแคดกำปงจามนังเชียนตะลุบบำบัดในตูเตียมประเทศกรมร่งนี้นังเตอร์อันวอร์ดระยะเปลปีทั้งไงตีดับประบายมาภัยบุญไข่บ่าปีดับประบายเติมมาภัยบุญไข่ดาวเพียกี้จันพนอลจุ่มนุ้ยอัดสำนองรูมีนคลีนเน็ตเบียการพเนจจัดลัดจำนวนปีเกลืองรถยนต์สำหรับดักเนจจุ่มเงือมือเกลืองพร้อมเตียมผมเปะซ้อมประเดะปาริคาแปดสำหรับบำร้าเอาการปีเน็ตเชียบานหนึ่งเวียการพเนจรลางบายสำหรับขายกับปงจางเจียมวยคเนียนอุดายไอ้ดอมซงโบอาเกอริจตูจันประจำกัมพูชีหนึ่งไอ้เกะหนึ่งไอ้ดอมเลืองพงยิงประเทศไม่ใช่มันโดนใส่กระวัดหนึ่งเพลย์ได้เพลย์ในดับบอลรัฐบาลบิเซ่ฮ่องกงหนึ่งเชียอนุประเทศคณะกรรมาธิการชี้ในกรมประชาในโยบายประชาชนจันบ้านไอ้ดังถากรมร่งลบบำบัดเพียบเงินเงินพเนจรดอยซาจุ่มเงือพเนจรล้างบ่ายนี้คือจีพลายกาในกิจสหปฏิบัติการได้นั่งได้กุ้งยุติศาสกรุบจรงจรวยโรเวียงกัมพูชีจันให้เวียกอมเชี่ยกาโดงวยสำราบคูปตีฮอกซับในตุ่มเนตตุ่มนองโรเวียงประเทศยืนเตียงปีไอ้อดอมถากกาเวียกาพเนจรล้างบ่ายจุ่มประชีโครสคือจีกาปอลเสกได้สังคมอย่างชราดอประชีจุนพิเศษจนไกลกรอเนื้อตีจนระบอดนังชีพนายมุ่ยในการเลิกกำปูวิสัยสุขาภิบาลในกัมพูชีในขนมออกกาหนุไอจัดดอมอปะนิยรถมันตรีเยิ้มชายลีตั้งเนียมออยริรถาภิบาลนังประชีชนกัมพูชีส้มทลายอำนาคุณยังชีเฉลือจำปูรถทับรถภิบาลนังประชีชนจันได้บ้านความตรอนังดอลจุ่มนุ่ยยางชราดอลประเทศกัมพูชีเลวิสัยรวมแตงวิสัยสุขาภิบาลผ่องได้ไอ้ดอมอุปนิยุรัฐมนตรีบรรทอดหาการดอลจุนเวียการพเนจรดอลค่ายกำปงจามก่อด้วยจีการดอลจูนหนึ่งกรมครูเป็ดสมัชชะมอกพูกาปินัดชีบาหนึ่งเวียการจมือในหลังบ่ายจูนประชีจุนได้อัดเกิดไหลเนียเป็นเนี่ยบ้านบองไฮหนึ่งสกัยเพียบจำนองมัตเพียบนังกสหปฏิบัติการขนมเพียบจีไดกูยุติศักดิ์กรุ๊ปจงโจยโรวิงประชิดชนนังประเทศยืนเตียงปีกัมพูชีจันไออดัมปปานิยุรัฐมนตรีบัญชีถาในกุยจีสไรเรียงมวย
ដ៏ចាំបាច់បំផុតដែលត្រូវមានការថែទាំនិងព្យាបាលបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវនិងទាន់ពេលសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបហើយការវះការហើយវាកាន់តែពិសេសថែទៀតសម្រាប់កុមារដែលត្រូវរៀនសូត្រនិងមើលឃើញនៅអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីពួកគេបានចូលក្នុងការអភិវឌ្ឍការពិពណ៌សង្គមជាតិ ហេតុដូច្នេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាប្រមុខបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់ចំពោះសុខាភិបាលផ្នែករបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយសម្ដេចក៏ជាជន់រងគ្រោះពីការផ្នែកដែរដូច្នេះហើយសម្ដេចមានការឈឺចាប់ណាស់នឹងភាពពីការផ្នែកនេះឯអធិរាជរដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមថាជំងឺផ្នែកជាជំងឺមួយដែលត្រូវការសង្គ្រោះបន្ទាន់ប្រកបដោយកាយយកចិត្តទុកដាក់ ពីព្រោះកែវភ្នែកគឺជាសរីរាង្គមួយដ៏សំខាន់ដែលត្រូវបញ្ជូនព័ត៌មានទៅខួរក្បាលដើម្បីឲ្យខួរក្បាលបញ្ជានិងបញ្ចេញសកម្មភាពឆ្លើយតបនេះគឺជាសារៈសំខាន់មិនអាចខ្វះបានពីតួនាទីរបស់កែវភ្នែកឯអធិរាជឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានជំរុញឲ្យប្រជាជនយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះសុខភាពភ្នែកហើយត្រូវចងចាំថា ពីការភ្នែកវាបង្កឲ្យមានការលំបាកជាងពីការអវយវៈផ្សេងៗរបស់យើងទៅទៀតឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងការរួបរួមរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាក្រោមដំណែងដំបូលតែមួយ នៃរាជរដ្ឋាភិបាលនិងព្រះមហាក្សត្រគឺជាចំណុចស្នូលនៃការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យក៏ដូចជានាំនៅកិត្យានុភាពជាតិរបស់កម្ពុជាទៅលើឆាកអន្តរជាតិក្នុងនោះវិស័យសុខាភិបាលក៏ត្រូវបានរីកដុះដាលតាំងពីទីក្រុងទីប្រជុំជនរហូតដល់ជនបទដាច់ស្រយាលពីព្រោះរាជរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ទុកសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ គឺជាកត្តាដ៏ចម្បងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនិងវឌ្ឍនភាពសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយនិច្ចរភាពមហិច្ឆតារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺការប្រែក្លាយខ្លួនទៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងជាប្រទេសមានចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050ទាំងអស់នេះបានធ្វើឲ្យតម្រូវការខាងផ្នែក ថែទាំសុខភាពរបស់ប្រជាជនយើងកាន់តែមានសន្ទុះខ្លាំងឡើងដែលទាមទារឲ្យមានការពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺផ្សេងៗរាប់ទាំងជំងឺភ្នែកផងត្រូវតែមានលក្ខណៈស្តង់ដារគ្រប់គ្រាន់មានប្រសិទ្ធភាពតមកឯអាដាមហុងសុងវូសុងបូនិងឯអាដាមលឿងយងយីងបាទយងយីងបានប្រគល់កូនសោគ្លីនិកចល័តពីគ្រឿង ជានិមិត្តរូបជូនឯអាដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីតំណាងឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួចឯអាដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រគល់បន្តជូនឯអាដាមមមប៊ុនហេងតំណាងឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងខេត្តកំពង់ចាមរួចឯអាដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានអញ្ជើញផ្ដាំផ្លុំពាក្យស្លោកមិត្តភាពកម្ពុជាចិនគង់វងយូរអង្វែង នឹងបានអញ្ជើញបកស្បៃផ្នែកជូនអ្នកជំងឺទេសនាគ្លីនិកវះផ្នែកចល័តនិងមន្ទីរពេទ្យផងដែរបាទពាក់ព័ន្ធនឹងខេត្តកំពង់ចាមយើងមកជាចិនបាទគាត់បានមានជំនួយពាក់ព័ន្ធនឹងខាងសុខាភិបាលបាទ